ถ้าเกิดใครที่ติดตามออยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะจ๊ะก็จะเห็นว่าออยจะชอบทำหน้าผากนี้ใช่ปะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรอยขีดแบบรอยขีดเยอะมากๆสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาหลักสำคัญมากๆเลยรองจากการที่ไปฟิลเลอร์ตรงร่องแก้มบุนี้นะคะก็จริงๆอ่ะในคลิปวิดีโอเนี้ยออยจะมาพูดถึงเรื่องการทำโบท็อกนะคะก็ออยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยเพราะว่าเป็นคนที่แบบแสดงสีหน้าเก่งคือบางทีเราจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าบางทีเราจะคือมันก็ไม่อยากให้เป็นหรอกแต่ว่ามันก็แสดงเองโดยที่เราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะพอเวลาที่เราทำสีหน้าแบบเนี้ยบ่อยก็จะทำให้มันเป็นการที่แบบเหมือนเราติดอ่ะไปแล้วมันก็เลยจะทำให้เป็นริ้วรอยก่อนวัยซึ่งออยก็เป็นอยู่นะคะทีเนี้ยก็เลยเข้าไปคุยกับคุณหมอนะคะที่สวอนคลินิกนะกับคุณหมอกุ๊กออยเคยทำคลิปที่ออยไปฟิลเลอร์ร่องแก้มอ่ะก่อนคือก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนติดตามก็จะเห็นว่าออยมีการไปทำโบท็อกไปทำฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้อยู่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาจริงๆจังๆอ่ะก็จะไปทำเนาะแต่ข้างบนดีหมอเก็บให้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะโอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆยุบไปประมาณ15 นาทีก็ยุบแล้วไม่ต้องกลัวอะไรซึ่งก็ลองจากการที่ทำฟิลเลอร์ร่องแก้มมานะคะก็ได้ไปทำโบท็อกมาอย่างที่บอกว่าออยมีรอยขีดตรงหน้าผากนะคะแล้วก็รอยตีนกาที่มันมาก่อนวัยมากๆมันเป็นอะไรที่แบบสำหรับสาวๆแม้แต่ว่าหนุ่มๆก็ตามอ่ะบางทีริ้วรอยพวกนี้มันมาไวเกินไปมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดูมีอายุอะไรอย่างนี้เนาะมีโบท็อกตรงหน้าผากนะคะจุดนึงแล้วก็โบท็อกรอยตีนกานะคะทุกคนเดี๋ยวออยจะเอาให้ดูใกล้ๆนะอันเนี้ยเป็นการอัปเดตปัจจุบันนะที่ออยไปทำมานะคะเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะจากการที่มีการไปทำโบท็อกนะทีเนี้ยก็พอไปทำมานะคะผ่านมาประมาณสัก2 ถึง 2 สัปดาห์กว่าๆแหละก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าเฮ้ยมันดีนะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาพวกเนี้ยมันก็จะดีกว่าเนาะถ้าเกิดเรารู้ทันแล้วเราก็ไปแก้ไขเพราะว่าปัญหาริ้วรอยพวกนี้นะคะทุกคนถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะคะมันก็จะแก้ไขยากเราให้ดูอัปเดตเวลาออยจะทำคิ้วแบบนี้ใช่ไหมภาษาบ้านน้อยอ่ะเขาเรียกว่าเลิกคิ้วเลิกคิ้วภาษาโคราชบอกว่าเลิกคิ้วเลิกคิ้วเลิกคิ้วเลิกอะไรอ่ะสักอย่างอ่ะทีนี้เวลาที่ว่าทำอย่างเงี้ยเห็นนะทุกคนมันก็จะแบบริ้วรอยตรงเนี้ยมันก็จะหายไปเยอะมากๆเลยดูแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะยังมีอยู่เพราะว่าถ้าคุณหมอโบท็อกมาจนถึงคิ้วตรงเนี้ยจะหน้าจะตึงมากๆเลยเขาก็เลยแบบว่าทำแค่ประมาณนั้นพอเนาะเหลือตรงนี้ไว้เพื่อให้มันยังมีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็ตรงหางตานะเราให้ดูหางตาห่างตามันก็จะมีความแบบเนี่ยเวลาเอายิ้มรอยขีดที่ห่างตารอยตีนกามันก็จะหายไปเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่ได้หายไปทั้งหมดเลยนะมันก็ต้องมีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่เนอะไหมถ้าสมมติว่าโบท็อกเยอะเกินไปฟิลเลอร์เยอะเกินไปมันจะทำให้หน้าออยอ่ะตึงซึ่งมันจะแสดงสีหน้าไม่ได้นั่นก็ไม่ดีอีกนะคะก็ยังจะต้องมีอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาพวกนี้อยู่นะคะก็ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะที่สวนคลินิกนะออยทำกับคุณหมอกุ๊กนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าการทำอะไรก็ตามอะไรที่แบบต้องเอาสารเข้าหน้าของเรานะคะต้องระวังมากๆเลยนะออยก็พยายามระวังอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่ราคาถูกเกินไปมันก็จะไม่ดีแต่ว่าแพงเกินไปก็จะไม่ดีก็มีถมไปเนาะก็ลองหาข้อมูลดูเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรพวกนี้หมอเขาสอนวิธีการดูโบท็อกดูฟิลเลอร์ด้วยนะอะไรที่มันแท้มันปลอมแล้วก็มีอย.หรือว่ามีอย.อะไรพวกนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ฉีดสารเข้าหน้าเราเนาะถ้าเกิดบางทีมันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียต่อเราได้นะทุกคนที่ไปทำกับคุณหมอกูก็ออยไว้ใจมากๆนะเพราะว่าคุณหมอเขาเป็นคุณหมอทางแบบจบเฉพาะทางมาจริงๆแล้วคุณหมอเขาก็มีการให้ดูฟิลเลอร์ดูโบท็อกมันเป็นของแท้นะแล้วก็มีวันหมดอายุชัดเจนแล้วก็มีเลขออย.อะไรชัดเจนผ่านมาตรฐานรับรองนะคะก็สามารถทำได้ฉีดได้อันนั้นนะคือปลอดภัยมากๆนะคะก็เวลาที่ทำอะไรก็ต้องขอคุณหมอเขาดูนะคะว่าเป็นโบท็อกเป็นฟิลเลอร์แท้ไหมเลขตรงกล่องไหมอะไรยังไงเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบอะไรที่แบบเนี้ยบ
างคนอาจจะแอนตี้ศัลยกรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะบางทีอย่างที่บอกเนาะว่าบางทีเราอยู่ในหน้ากล้องแบบนี้เราก็ต้องใช้หน้าตาเนาะสำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญอะไรอย่างนี้เนาะแต่ออก็เป็นผู้หญิงที่แบบก็ยังอยากจะมีความสวยอยู่ก็ยังจะต้องรักสวยรักงามอยู่นะคะเพราะออก็มาบอกต่อเนาะว่ายังไงว่าคือก็มาบอกต่อมาในแนวทางว่าไปทำที่นี่นะมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยออไปทำแล้วมันเห็นผลออก็จะมาพูดให้ฟังถ้าเกิดออไปทำแล้วไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาพูดไงแต่อันนี้มันไปทำแล้วมันเห็นผลจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะอัปเดตนะให้ดูหน้าปัจจุบันครูนี่จะบอกว่าพอใจมากๆเลยนะคะมันจะทำให้เราอ่ะดูเป็นคนที่ลดอายุลงมามากมากๆเลยแหละจากปกติที่แบบเราอาจจะดูแบบเลข3ไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบเล็กลงอาจจะดูแบบอายุลดลงมาเลยแหละให้ดูรอยติงกาพวกนี้มันหายไปเยอะมากๆเลยโอเคนะโบท็อกฟิลเลอร์อะไรใดๆก็ตามทุกคนมันก็มีอายุของมันแหละก็เวลาไปทำก็ลองถามคุณหมอว่าเฮ้ยเขาอยู่ได้กี่เดือนคะนี่นั่นอะไรอย่างเนาะมันไม่ได้เป็นการศัลยกรรมเนาะมันไม่ได้เป็นการศัลยกรรมที่แบบถลกหนังแล้วก็เอาขึ้นไปเย็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันอยู่ถาวรแหละแต่ว่าราคามันก็จะสูงแล้วก็จะแบบว่าอาจจะเจ็บเนาะแต่อันนี้คือมันไม่เจ็บไงแล้วมันเห็นผลทันทีไม่ต้องรอพักฟงพักฟื้นอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปทำก็ลองไปติดต่อที่เพจของโซนคลินิกนะคะอยู่ที่รัชดาภิเษกซอย20นะก็คือ MRT ก็ลงสถานีรัชดาภิเษกได้เลยแหละโอเคนะคะทุกคนก็มีคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาถามดูได้นะคะมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะออก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้แหละนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย